ซึ่งตอนนี้โควิดสายพันธุ์โอเมก้ากำลังระบาดทั่วโลกจนยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงโดยมีเหตุผลสำคัญก็คือสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ติดกันง่ายมากบวกกับมาตรการภาครัฐก็ไม่มีการล็อกดาวน์อีกต่อไปและให้ทุกๆคนใช้ชีวิตเป็นปกติที่สุดล่าสุดวันที่12มีนาคม2565นายแพทย์อนันต์จงแก้ววัฒนานักวิจัยทางด้านไวรัสวิทยาไบโอเทคก็มีการเปิดเผยผลวิจัยเกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์โอมิครอนที่ทีมวิจัยฮ่องกงได้ทำขึ้นหัวข้อความเสถียรของไวรัสบนพื้นผิวต่างๆผลปรากฏว่าทันทีที่ไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมกับโอมิครอนออกนอกร่างกายไปติดยังพื้นผิวต่างๆจะสูญเสียสภาพการติดเชื้อไปในระดับหนึ่งทันทีประมาณ10เท่าหลังจากนั้นก็จะเกิดขึ้นอยู่กับความแตกต่างของพื้นผิวที่สัมผัสว่าเชื้อจะสามารถอยู่ต่อได้แค่ไหนโดยที่สายพันธุ์โอมิครอนก็มีแนวโน้มที่จะอยู่บนพื้นผิวอย่างน้อยๆ3ชนิดก็คือสเตนเลสพลาสติกและก็แก้วยาวนานกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมโดยสามารถอยู่ได้นานถึง7วันส่วนพื้นผิวกระดาษจะทำให้เชื้อไวรัสเสียสภาพไวกว่าแทบจะไม่ต่างจากสายพันธุ์ดั้งเดิมซึ่งทั้งนี้การศึกษาดังกล่าวใช้ปริมาณละอองฝอยที่มีขนาด5ไมโครกริตซึ่งใหญ่กว่าละอองฝอยในธรรมชาติหน้าบริเวณไวรัสที่ใช้ก็ค่อนข้างที่จะสูงฉะนั้นการสูญเสียภาพของไวรัสประมาณ10เท่าหลังจากเกาะบนผิวเมื่อเทียบกับละอองฝอยในสภาพจริงที่มีขนาดที่เล็กกว่าก็อาจจะทำให้ไวรัสของจริงที่ติดออกมาลดลงจนไม่สามารถไปต่อได้ดังนั้นการสวมหน้ากากอนามัยอาจจะช่วยลดปริมาณที่ปลอดภัยลงได้ดีอีกด้วยและการล้างมือบ่อยๆก็ยังจำเป็นอยู่ดีอย่างไรก็ตามการทดลองนี้ไม่ได้เปรียบเทียบไวรัสที่อยู่ในอากาศหรือว่าซึ่งก็มีความเป็นไปได้โดยที่โอเมก้าจะอยู่ในอากาศได้นานกว่าปกติและอาจจะอธิบายความสามารถในการแพร่กระจายของไวรัสได้เร็วด้วย